ญิงวนิดาตระกูลนาหรือน้องอุ๋งอิ๋งอายุ10ขวบนักเรียนชั้นป.4ชาวตำบลเจริญสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ใช้เวลาว่างเข้าไปฝึกซ้อมชกมวยในค่ายสอมนพิชิตซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านเพราะอยากเป็นนักมวยอาชีพหารายได้ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวโดยหลังจากเข้าไปอยู่ในค่าย11เดือนขึ้นชก5ไฟต์ชนะทั้ง5ไฟต์จนได้รับฉายาดาวฉายสอมนพิชิตน้องอุ๋งอิ๋งบอกว่าส่วนตัวชื่นชอบกีฬาชกมวยอยู่แล้วตอนแรกแค่ขอขึ้นชกในงานบุญร้อยวันของตาแต่พอชนะก็รู้สึกภูมิใจก็เลยเข้ามาฝึกซ้อมในค่ายเพราะอยากจะหารายได้ช่วยเหลือครอบครัวและอนาคตก็อยากเป็นนักมวยอาชีพที่มีชื่อเสียงเหมือนกับพี่สแตมกับพี่ตะวันฉายซึ่งเป็นนักมวยไอดอลของตัวเองครอบครัวและทางโรงเรียนเองก็ให้การสนับสนุนเรื่องกีฬาโดยเฉพาะคุณแม่เมื่อก่อนไม่ได้ชื่นชอบชกมวยแต่พอตนขึ้นชกและชนะทุกไฟต์ก็เริ่มชอบกีฬามวยและสนับสนุนส่งเสริมเต็มที่หลังจากเข้ามาฝึกซ้อมในค่ายมวยแห่งนี้ก็ทำให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีระเบียบวินัยมากขึ้นก็จะตั้งใจฝึกซ้อมและทำตามความฝันให้ได้แล้วหลังจากที่เราฝึกนี่เราชื่นชอบเลยใช่ไหมชื่นชอบเลยค่ะตั้งแต่ทีแรกเลยค่ะตอนนี้เราฝึกนี่มานานขนาดไหนแล้วตั้งแต่ป.3ค่ะกี่เดือนแล้วครับตอนนี้ที่ฝึกกี่ปียังไม่ถึงค่ะประมาณ11เดือนค่ะเกือบ1ปีค่ะชกไปแล้วกี่ไฟเห็นบอกว่าชนะกี่ไฟแล้วต่อย5ไฟค่ะชนะ5ไฟรวดค่ะนายเจิมวิเศษทรัพย์เจ้าของค่ายมวยสอมนพิชิตบอกว่าก่อตั้งค่ายมวยแห่งนี้มากกว่า10ปีแล้วจุดประสงค์ก็เพื่อให้เด็กๆในหมู่บ้านและชุมชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลอบายมุขสิ่งเสพติดและมีระเบียบวินัยที่ผ่านมาก็ได้ผลิตนักมวยหลายรุ่นซึ่งน้องอุ๋งอิ๋งก็เป็นเด็กที่มุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อมที่ผ่านมาขึ้นชก5ไฟต์ก็ชนะทุกไฟต์ส่วนจะประสบความสำเร็จถึงขั้นไหนนั้นก็อยู่ที่ตัวน้องเขาด้วยทางค่ายก็พร้อมสนับสนุนเต็มที่เราคาดหวังอะไรเราอยากจะทำตามความฝันอะไรในสิ่งที่เราจะทำอยู่หนูอยากหารายได้ให้ครอบครัวค่ะและหนูอยากให้คนที่ชื่นชอบมวยได้ดูมวยทุกคู่ได้สนับสนุนหนูอยากให้พี่กับหนูอยู่ช่วยหารายได้กับครอบครัวค่ะ